จากเรื่องของฟุตบอลไปที่ฟุตซอลครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศยืนยันการใช้ VS หรือว่า Video Support มาช่วยตัดสินในการแข่งขันศึกฟุตซอลเอเชียนคัพในเดือนหน้าเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าประเทศไทยเราเคยใช้ Video Support หรือว่า VS มาช่วยตัดสินในเกมฟุตซอลลีกมาแล้ว2ฤดูกาลและการมี VS มาช่วยตัดสินทำให้ผลการตัดสินของผู้ตัดสินมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ก็มั่นใจว่าการใช้ระบบวิดีโอซัพพอร์ตหรือว่า VS มาช่วยตัดสินในการแข่งขันของศึก AFC ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพก็จะทำให้การแข่งขันทันยุคทันสมัยก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาระบบนี้มาใช้กับการแข่งขันที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพFC แถลงว่าการใช้เทคโนโลยี VS นี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินเอเชียไปอีกขั้นและพวกเขาเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการตัดสินแน่นอนเพราะได้อบรมผู้ตัดสินเอเชียให้เรียนรู้ทำความคุ้นเคยกับระบบ VS มาแล้วส่วนการใช้ VS ช่วยตัดสินนั้นจะใช้เมื่อผู้ตัดสินถูกชาเลนจ์โดยหัวหน้าโค้ชหรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ได้รับมอบหมายของทั้ง2ทีมซึ่งจะใช้เฉพาะกับสถานการณ์ที่ได้ประตูการเตะลูกโทษใบแดงโดยตรงและกรณีการระบุตัวตนที่ผิดพลาดโดยผู้ตัดสินจะไปตรวจสอบที่จอมอนิเตอร์ข้างสนามเพื่อให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นกับการตัดสินในสนามเทคโนโลยี VS ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในเวทีระดับโลกในการแข่งขัน FIFA ฟุตซอล World Cup ที่ประเทศลิทัวเนียในปี2021ซึ่ง AFC ได้พัฒนามาตรฐานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะนำมาใช้ในรายการฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ส่วนความพร้อมของทีมฟุตซอลไทยตอนนี้เก็บตัวซ้อมอย่างเข้มข้นมีเกมอุ่นเครื่องอีก1นัดจะเล่นกับทีมชาติคูเวตที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่8เมษายนนี้ทีมชาติไทยในฐานะทีมอันดับที่27ของโลกและเบอร์3เอเชียอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเวียดนามเมียนมาและจีนโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยวันที่17เมษายนเกมแรกเราเจอจีน18นาฬิกาหลังจากนั้นนัดที่2 19เมษายนเจอเมียนมาในเวลาเดียวกันปิดท้ายเจอเวียดนาม21เมษายนในเวลา18นาฬิกาเช่นเดียวกันครับ